เกตวารินทร์ตั้งตัวไม่ทันแม่กุ้งอย่างมีลูกสะใภ้คนโตเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้จักข่าวคนนี้กันเป็นอย่างดีสำหรับพระเอกหนุ่มดอมากฝีมือเกตวารินทร์ถ้าใครที่ได้ติดตามก็จะทราบกันเป็นอย่างดีว่าหนุ่มเกตเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มที่ยังโสดอยู่ซึ่งในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าบรรดาเหล่าเพื่อนชายในกลุ่มของเกตวารินทร์ต่างก็ทยอยเปิดตัวแฟนสาวกันเรื่อยๆและล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของคุณแม่กุ้งพลอยคุณแม่ของหนุ่มเกตก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพตนเองใส่สร้อยทองเต็มคอและข้อมือพร้อมกับประกาศตามหาลูกสะใภ้โดยมีการเขียนข้อความเอาไว้ว่าประกาศตามหาลูกสะใภ้จ้าเปิดรับสมัครลูกสะใภ้คนโตค่ะใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับเซตนี้ได้ค่ะสร้อยคอ20บาทสร้อยข้อมือเป็นตุ้งติ้งถุงทองดงยา10บาทสร้อยข้อมือเป็นแพ10บาทแต่ใครอยากซื้ออยากได้เซตนี้ติดต่อเจ๊กุ้งได้เลยจ้าในขณะเดียวกันทางด้านกู๊ดชัยพลหรือว่ากู๊ด KPN ซึ่งเป็นน้องชายของหนุ่มเกียรติวดินทร์ก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์ต่อพร้อมระบุข้อความพร้อมแฮชแท็กถึงพี่ชายโดยได้เขียนเอาไว้ว่าประกาศตามหาลูกสะใภ้ว่ะพี่10เซตนี้ถือได้ว่าเป็นค่าแรกเข้ายกให้เลยขอ20บาทมือเส้นละ10บาทรับจุกๆ2เส้นจากนั้นเกวดินทร์ก็ได้มีการเข้ามาตอบคอมเมนต์กลับทันทีว่าเปาจากุ้งซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกมากรณีบรรดาชาวเด็ดต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นสมัครเป็นลูกสะใภ้แม่กุ้งกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ